สวัสดีค่ะก่อนจะไปดูพันไม้ต่างๆก็มาดูห่านกันก่อนนะคะดูห่านตัวเนี้ยสงสัยเป็นจ่าฝูงแน่เลยไม่เหมือนห่านบ้านเราห่านบ้านเราจะเป็นสีเทาๆขาวๆแต่ห่านที่นี่จะเป็นแบบนี้ค่ะตัวขวามือเนี่ยเป็นจ่าฝูงแน่ๆเลย ดูเดินจ่าฝูงแน่เลยเนี่ยตัวนี้ค่ะพวกห่านเนี่ยเวลาข้ามถนนนะเขาจะเดินเป็นแถวเรียงหนึ่งข้ามถนนรถจะต้องจอดให้พวกเขาข้ามค่ะบางฝูงเนี่ย10เป็น10 20ตัวเลยลองคิดดูนะคะกว่าเขาจะข้ามหมดแล้วเดินช้าด้วยนะกว่าจะข้ามพากันข้ามไปหมดเนี่ยเสียเวลาขนาดไหนมันก็จะมีรถบางคนนะเขารู้ว่าถ้าผ่านมาทางจุดนั้นถ้าเขามีธุระรีบไปทำธุระเขาจะพยายามเลี่ยงถนนบางเส้นที่มีห่านเยอะจะมีห่านเยอะก็คือจะมันจะมีสระน้ำนะคะห่านชอบไปอาศัยอยู่ใกล้ๆสระน้ำพอข้ามถนนทีใช้เวลานานมากบางฝูงน่ารักเนี่ยเจ้าตัวที่ยืนอยู่ทางขวามือเนี่ยตัวขวามือเนี่ยค่ะจ่าฝูงแน่นอนคิดว่าเป็นจ่าฝูงน่ารักนะเนี่ยเวลามีลูกน้อยพาลูกน้อยขนปุยๆสีเขียวอ่อนเดินข้ามถนนนั้นน่ารักน่ารักค่ะนี่ประมาณ50ตัวอย่ากัดกันดูหันหน้ามาพวกเนี้ยไม่อพยพไปไอ้เนี้ยเนี่ยจ่าฝูงแน่เนี่ยค่ะแน่นอนเลยถ้าจ่าฝูงพาบินเขาก็ต้องบินตามจ่าฝูงนะเนี่ยค่ะมาเดินมาไม่ได้ถือแต่เขาห้ามให้อาหารอยู่แล้วค่ะน่ารักพอพูดถึงห่านแล้วก็อดนึกถึงที่เคยเล่าให้ฟังน่ะที่มีคนไปจับเป็ดในพาร์คไปกินนะคะอันนี้เล่าซ้ำนะเป็นไม่ใช่คนในท้องถิ่นนะคะเคยเล่าให้ฟังแล้วค่ะเขาบอกว่าเป็นพวกที่เป็นไม่เอ่ยถึงดีกว่ากลัวจะผิดกฎชุมชนค่ะเขาก็จับห่านจับเป็ดไปกินเขาบอกอุ้ยเป็ดจับง่ายจังเลยก็จับไปกินบ่อยเลยจนเป็ดน่ะจำนวนเป็ดมันบางตาลงเจ้าหน้าที่เข้ามาสังเกตเขาก็เห็นว่ามีคนพวกนั้นนะคะมาจับเป็ดไปกินเจ้าหน้าที่ก็เลยเตือนบอกว่าจับไม่ได้ถ้าหากจับยังมาจับอยู่จะต้องถูกปรับหรือไม่ก็ถูกลงโทษนะคะตั้งแต่นั้นมาเขาก็ไม่กล้ามาจับเป็ดไปกินอีกเลยคือเห็นเป็ดทีไรนึกถึงแต่ห่านนั้นยังไม่เคยมีใครเล่าให้ฟังนะคะว่ามีคนจับห่านไปกินแต่เป็นสัตว์สงวนนะจับไม่ได้ค่ะ น่ารักจัง
นั่งรถซับเวย์มาเมื่อกี้นี้เวลานั่งรถซับเวย์เนี่ยถ้าหากจะเขียนเรื่องต่างๆที่พบเจอในรถซับเวย์ในแต่ละวันในแต่ละครั้งในแต่ละสายที่นั่งนะคะมันจะเขียนได้เยอะมากนะคะทำคลิปได้เยอะเลยแหละสุดแต่ว่าจะมีใครอยากจะฟังมีใครอยากจะเห็นหรือเห็นคือทำคลิปให้ดูไม่ได้แน่นอนแต่ว่าพูดถึงน่ะได้ค่ะอย่างวันนี้มันก็จะมีผู้ชายคนหนึ่งน่าจะเป็นแต่ไม่ใช่ฝรั่งอเมริกันนะคะเพราะว่าบ้านเมืองนี้มันจะมีคนอยู่หลายชาติหลายภาษามาอาศัยอยู่ผู้ชายคนนั้นเขาสะพายกระเป๋าใบโตใบหนึ่งเอาวางไว้บนตักแล้วก็มีถุงพลาสติกหูหิ้วใบใหญ่เหมือนกับเวลาเราไปซื้อของในห้างใหญ่ๆแล้วเขาจะมีถุงพลาสติกหูหิ้วขายนะคะผู้ชายคนนั้นเขาก็วางถุงพลาสติกไว้ตรงเท้าแล้วคราวนี้เขามัวแต่นั่งส่องอะไรไม่รู้ในมือถือของเขามันถึงสถานีที่เขาต้องลงแล้วท่าทางที่เขารีบหยิบกระเป๋า2ใบนั้นนะคะมันเป็นท่าทางที่ไม่เชิงตลกนะแม้เขาจะอายุมากค่ะแต่ว่ามันอธิบายไม่ถูกคือถ้าถึงสถานีถ้าหากเราลืมลงนะมันจะทำให้เราเสียเวลาค่ะนี่ต่อมามันก็จะมีผู้หญิงคนหนึ่งนี่ก็ไม่ใช่คนอเมริกันอีกแล้วค่ะแกขึ้นมานั่งแล้วตอนแรกไม่ได้มองผู้หญิงคนนั้นหรอกนะคะมันก็จะได้ยินเสียงคนพูดดังนิดนึงพอมองไปอ้าวเป็นผู้หญิงคนนั้นแกนั่งพูดอยู่คนเดียวจะเจอบ่อยนะคะคนที่นั่งพูดอยู่คนเดียวเคยถามหมอเวลาไปพบหมอตามนัดนะคะหมอเขาเล่าให้ฟังหมอบอกว่าคนพวกนี้เขาจะได้ยินเหมือนกับได้ยินเสียงคุยได้ยินแต่เสียงนะคะแต่ตาจะไม่มองเห็นเคยเล่าให้พี่ที่ไปเดินป่าเห็ดด้วยกันฟังพี่เขาบอกว่าเธอรู้ไหมคนพวกนี้เขามีตาทิพย์นะเขาสามารถมองเห็นสิ่งเล่นลับนะแล้วบอกว่ามาพูดให้หมอฟังแต่ไม่ได้พูดถึงว่าพี่คนนั้นพูดว่ายังไงนะคะหมอเขาบอกว่าคนที่นั่งคุยนั่งพูดคนเดียวนั้นน่ะเขาจะได้ยินเสียงมันก็คือเสียงของเขาเองนั่นแหละค่ะในความคิดของเขาผู้หญิงคนนั้นแกนั่งพูดอยู่คนเดียวมันก็มีอีกคนนึงยืนอยู่เขาก็มองมาที่ผู้หญิงคนนั้นแล้วสักเดี๋ยวแกก็หยิบของขึ้นมานั่งกินไปพูดไปนะคะพอต่อมามันจะมีคนที่นั่งข้างแกเนี่ยแกจามดังเลยตอนแรกนึกว่าแกนั่นแหละจามพอหันอยู่ๆหันหน้าไปทางนั้นนะคะที่แท้แล้วเสียงจามมาจากผู้หญิงที่นั่งอยู่ข้างแกกระเถิบหนีนะคะแกกระเถิบออกห่างผู้หญิงที่จามอยู่ข้างๆแกนะแกยังรู้จักหนีนะต่อมามันก็จะมีชายหนุ่มฝรั่งคนหนึ่งขึ้นมานั่งไม่ใช่นั่งข้างแกนะคะที่นั่งมันว่างผู้ชายหนุ่มคนนั้นมานั่งฝั่งเดียวกับแกนั่นแหละแล้วเขาก็มีหนังสือเล่มใหญ่ๆนั่งอ่านสงสัยเป็นพวกนักศึกษาหรือไม่งั้นก็อาจจะเป็นพวกครูก็ได้ค่ะหน้าตาดีค่ะแกก็นั่งอ่านหนังสือแกไปแล้วผู้หญิงคนนั้นน่ะแกนั่งคุยเสียงดังแกนั่งพูดคนเดียวของแกแล้วค่ะแล้วสักเดี๋ยวแกดึงแกหยิบกระป๋องน้ำที่เป็นพลาสติกน่ะออกมาแกคงซื้อน้ำหรือไม่ก็ชงอะไรมาจากบ้านแกค่ะแกหยิบขึ้นมาจะกินแต่ว่าแกใส่มาในถุงพลาสติก2ใบแล้วมันหกลงพื้นเยอะเหมือนกันฮะผู้ชายคนนั้นก็หันไปมองคือแกทำน้ำหยดลงพื้นเยอะเหมือนกันถ้าหากเป็นน้ำหวานน่ะมันก็จะต้องเหนียวค่ะนั่นแหละมันมีอะไรหลายๆอย่างค่ะอยู่บนรถซับเวย์บางอย่างเนี่ยเห็นนะอดขำไม่ได้นะมันมีบางสิ่งบางอย่างมันตลกมากอย่างเช่นคนที่ขึ้นมานั่งบางคนท่านั่งหลับของพวกเขามันดูแล้วมันตลกค่ะบางคนหน้าตาตลกเห็นแล้วอดหัวเราะไม่ได้ยังเคยคิดนะอยากจะทำคลิปที่เกี่ยวกับสิ่งที่พบเจอในรถซับเวย์ในแต่ละคันนั่นยังกินอยู่เขาคงอยู่ตรงสนามนี้อีกนานขี้เต็มสนามเลยเดินนี้ต้องก้มมองไม่งั้นเนี่ยเหยียบขี้ห่านค่ะ
ขอขอบคุณทุกท่านเลยค่ะที่แวะเข้ามาฟังขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณที่ทุกท่านที่กดติดตามกด Subscribe ให้ไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ